ยินดีต้อนรับเข้าสู่49บาทสติกเกอร์นะคะเป็น Facebook ของทางร้านนะคะแล้วก็ชื่อเว็บไซต์ก็49บาท.com นะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สวัสดีลูกค้าใน YouTube Channel ด้วยนะที่สอบถามกันมารู้สึกรอบสัปดาห์นี้จะมี Inbox แซงคอมเมนต์มาเยอะกว่าผิดปกตินะคะน่าจะอาจมาจากการพรีเซนต์ด้วยที่เรานำเสนอเรื่องของตัวสติกเกอร์ติดแก้วกาแฟรู้สึกว่าพอลงคลิปนี้ไปประมาณ2คลิปมีลูกค้าสอบถามมาอยากรู้ว่าแก้วขนาด16ออนซ์26ออนซ์นะคะหรือว่าไซส์ใหญ่เนี่ยควรจะติดสติกเกอร์ขนาดเท่าไหร่ถึงจะดูโอเคแล้วก็ประหยัดต้นทุนได้หน่อยนะคะเพราะว่าเอาข้อจริงเนี่ยลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยต้องการที่จะขายแบรนด์ตัวเองอยู่แล้วนะคะอยากมีแค่แบรนด์โลโก้แล้วก็ใส่เบอร์โทรเท่านั้นเองจึงอยากจะทราบว่าจะทำยังไงให้สามารถติดแล้วเห็นโลโก้ได้ชัดนะคะเพราะว่าเนื่องจากตัวงานของตัวแก้วกาแฟเนี่ยจะเป็นอะไรที่ต้องขายแบรนด์อยู่แล้วนะคะก็จะเป็นทราบกันอยู่ในส่วนของการรีวิวในคลิปนี้ก็จะมาบอกขนาดนะคะว่าขนาด2ขนาดเนี่ยถ้าติดลงไปบนแก้วพลาสติกที่มีขายกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยจะใช้ขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะมองเห็นในลักษณะแบบไหนนะคะไหนขอเลือกขนาดมา2ขนาดนะคะวันนี้จะเป็นขนาด 4x4 ซมค่ะเป็นลักษณะไดคัสทรงกลมกับอีกขนาดคือ 4.5x4.5 ซมค่ะเผอิญมีแก้วตัวอย่างนะคะก็มีอยู่ประมาณ3ขนาดนะตอนนี้รู้สึกถ้ามองกันจริงๆแล้วน่าจะประมาณ16ออนเท่ากันหมดเลยนะหรือไม่ก็22ออนบางไซส์นะคะนี่น่าจะ22ออนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเรื่องของตัวขนาดแต่ว่าสัดส่วนนี่น่าจะใกล้เคียงกันเลยทีเดียวเรามาดูที่ขนาด 4x4 เซนก่อนนะคะซึ่งก็ตามคอนเซปต์เลยที่บอกกันเมื่อกี้นี้นะคะว่าโชว์โลโก้แล้วก็เบอร์มือถือหรือช่องทางไลน์เท่านั้นเองนะคะจะเห็นชัดได้อย่างไรบ้างวันนี้เรารีวิวกันด้วยงานของลูกค้าที่ออกแบบมาเองนะชื่อเด่นชัยคาเฟ่นะคะเป็นแบ็คกราวด์สีดำแล้วก็สั่งปริ้นด้วยเกรดสุดคุ้มของเราแบบตารางเมตร580บาทนะคะนี่ค่ะเป็นรีวิวตัวนี้นะก่อนหน้านี้จะมีการลงรีวิวภาพนิ่งไปบ้างแล้วนะติดแก้วแต่วันนี้ลงคลิปให้ดูเลยว่าขนาดเท่าไหร่นะขนาดนี้คือ 4x4 ซมนะคะเดี๋ยวแปะออกมาให้เห็นเลยแกะออกมาแล้วนะคะ 4x4 ซมนี่ค่ะโชว์โลโก้นะคะแล้วก็มีเบอร์มือถือนะจะแปะลงบนขนาดแก้วนี้นะคะแก้วตรงนี้เลยแกะลงไปเลยนะคะสติกเกอร์ตัวนี้เป็นสติกเกอร์ทึบขาวเงาค่ะเวลาปริ้นออกมาจะให้สีสันตามไฟล์อาร์ตเวิร์คที่ลูกค้าจัดมาหรือว่าลูกค้าที่สั่งใช้เทมเพลตลายฟรีของเรานะคะสามารถที่จะปรับพื้นหลังสีพื้นหลังได้นะจากได้สีดำบอกได้เลยนะก็เป็น 4x4 เซนนะคะเห็นไหมคะว่าลูกค้ามองเห็นไหมมาดูคลิปตัวนี้หน่อยคิดว่าน่าจะมาพอดีนะคะกับอีกขนาดนึงค่ะ 4.5x4.5 เซนอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ทึบขาวเงาเหมือนกันตารางเมตร580เป็นเนื้อเดียวกันนะคะสีเดียวกันเพียงแต่ลูกค้าไม่ได้ลงสีพื้นหลังค่ะไหนจะติดอะไรไปบนแก้วอันนี้นะเดี๋ยวเอาปอกแก้วออกก่อนนี่นะเท่ากันเลยอันนี้คือ 4.5x4.5 เซนนะคะนี่ค่ะ2ขนาดอันนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกันเลยจะมองเห็นได้ชัดมากเลยนะคะตัวนี้ขออนุญาตแปะใหม่ดีกว่ามันจะแตกต่างแปะลงมาแบบนี้โอเคนี่ค่ะโอเคอันนี้คือ 4.5x4.5 เซนนะคะอันนี้คือ4เซนติเมตรที่เป็นแบ็คกราวด์สีดำจะเป็นขนาด 4x4 เซนนะคะส่วนทางด้านนี้ที่เป็นพื้นสีขาวนะคะตรงนี้จะเป็น 4.5x4.5 เซนค่ะเป็นรีวิวของงานออกแบบลูกค้าที่สั่งที่ทำไฟล์อาร์ตเวิร์กมาเองนะคะแล้วก็มาจัดปริ้นกับทางร้านนะคะเป็นเกรดสุดคุ้มเนื้อทึบขาวเงาตารางเมตรละ580บาทบริการจัดส่งฟรี EMS ทั่วไทยค่ะส่วนใน1ตารางเมตรจะได้กี่ดวงไซส์นี้นะคะ 4x4 เซน1ตารางเมตรจะได้480ดวงค่ะนะคะต้นทุนหารออกมาแล้วกดเครื่องคิดเลขให้ดูเลยนะเท่าไหร่580หาร480นะคะตกอยู่ที่ดวงละ1บาท21สตางค์ค่ะตัวนี้ต่อดวงนะคะ1บาท21สตางค์นะคะเป็นสติกเกอร์ PVC กันน้ำแช่น้ำได้แค่น้ำแข็งได้หรือนำเข้าตู้เย็นได้นะคะสีไม่หลุดมืออย่างที่หน่องลงคลิปลงไปนะคะว่าสติกเกอร์เราเป็นสติกเกอร์กันน้ำอยู่แล้วนะคะส่วนเพิ่มขึ้นมาหน่อยเป็น 4.5x4.5 เซนตัวนี้นะคะจะได้อยู่ประมาณ380ดวงนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะ
อันนี้ไม่ได้ทําการบ้านมาเลยนะเนี่ย 4.5 คูณ 4.5 นะคะเพราะว่าเป็นไซส์แบบส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่สเปคขึ้นมาจริงๆนะคะ 4.5 คูณ 4.5 เซนแต่ถ้าตามจริงๆแล้วถ้าอยากจะแนะนําก็4คูณ4เซนน่าจะกําลังพอดีด้วยแล้วก็เซฟต้นทุนลูกค้าได้ด้วยนะคะซึ่งอยู่ประมาณบาท21สตางค์เองส่วนขนาด 4.5 คูณ 4.5 เดี๋ยวสักครู่ค่ะจะเช็คให้ตอนนี้เลยโอเคได้คำตอบแล้วค่ะ4คูณ 4.5 เซนใน1ตารางเมตรตัวนี้นะจะได้396ดวงค่ะ396ดวงตกต้นทุนอยู่ที่ประมาณ1บาท46สตางค์ค่ะต่างกันนิดเดียวเองนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าแบบไหนถึงจะเหมาะท่านเน้นโลโก้เลยนะอันใหญ่เลยค่ะ 4.5แต่ถ้าไม่ได้เน้นแบบว่ามากมายอะไรก็พอเอาแบบว่ามองเห็นแล้วก็เน้นลดต้นทุนด้วยก็4คูณ4เซนขนาดน่าจะกำลังพอดีนะคะส่วนตัวอีกแก้วใบนึงเนี่ยจะไม่ได้รีวิวนะเพราะว่าขนาดมันเท่ากันอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันติดได้อยู่แล้วค่ะอันนี้นะคะคลิปนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่มีผลกับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจว่าจะปริ้นขนาดเท่าไหร่ถึงจะเห็นงานและเห็นโลโก้อันนี้ตอบโจทย์นะคะ4.5 คูณ 4.5 อันนี้4เซนค่ะเห็นไหมคะมองระยะแบบนี้เราจะเห็นชัดเลยส่วนงานจะคมชัดหรือไม่คมชัดนะคะขอบอกกันในคลิปนิดนึงนะถ้าเป็นไฟล์ลายเส้นนะคะที่เป็นทั้งตัวสอนแล้วก็งานกราฟิกเนี่ยที่เป็นลายเส้นเนี่ยงานออกมาเนี่ยมันจะมีความคมชัดเพราะว่ามันจะสเปคเดียวกับเครื่องพิมพ์ที่เรามีอยู่นะคะงานก็จะสวยงามส่วนคำถามเพิ่มเติมที่ลูกค้าถามว่าถ้าไม่มีไฟล์ที่เป็นลายเส้นล่ะมีไฟล์ที่เป็นสกุลภาพแต่ใหญ่หน่อยอันนี้ก็ช่วยได้อยู่นะก็มองเห็นอยู่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะเช็คไฟล์ให้ลูกค้าอยู่แล้วในเบื้องต้นว่าจะคมชัดไหมถ้าจะปริ้นกับทางร้านนะคะก็รายละเอียดที่ให้ตรงส่วนนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจเลือกไซส์นะคะเพราะว่าบางท่านบอกว่า 3.5 คูณ 3.5 ลูกจะเล็กไปถ้าอย่างนั้น4กับ 4.5 เป็นอีก1ทางเลือกค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ยังไงมีคำถามยังคอมเมนต์ไว้ที่ใต้อินบ็อกซ์ของหน้า YouTube ได้นะเดี๋ยวเข้ามาตอบแล้วก็อาจจะให้ข้อมูลในการแอดเฟรนด์หากันหน่อยนึงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ